พี่ปูกี่นาทีครับเป็นไงบ้างหายไปนานมากหายไปนานแล้วครับก็ส่วนใหญ่ก็คือไปงานต่างประเทศมากกว่านะครับนี่น่าจะเป็นแบบหลายเดือนเหมือนกันที่มีอีเวนท์ที่ไทยครับก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอแฟนชาวไทยครับช่วงที่ผ่านมาแทบจะไม่อยู่บ้านที่ไทยใช่แทบไม่ได้อยู่ไทยแล้วก็ทำงานจริงๆคือแบบช่วงนี้เราเป็นช่วงที่แบบเตรียมตัวเปิดซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยครับผมแล้วก็ประจบกับงานของบริษัทผมมันยุ่งมากๆด้วยครับก็เลยแบบเราอาจจะห่างหายจากโซเชียลไปด้วยเพราะเราแบบต้องเข้าออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นว่ามาไทยได้แป๊บเดียวเดือนหน้าก็ต้องไปต่างประเทศไปรับรางวัลด้วยใช่มั้ยใช่ครับเดือนหน้าก็จะมีงานรับรางวัลครับที่เป็นรางวัลที่แฟนๆช่วยกันโหวตที่เกาหลีเป็นรางวัลอะไรยังไงนะครับเป็นรางวัล Rising Star ครับผมก็เป็นรางวัลที่แฟนๆช่วยกันโหวตแล้วก็โหขอบคุณแฟนๆเพราะผมกันตั้งแต่แบบโปรเซสตั้งแต่เค้าประกาศรายชื่อไลน์อัพว่ามีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนๆทุกคนแบบช่วยกันโหวตเข้ามาให้จนแบบเราได้คนแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะครับตอนที่เขาบอกว่าเราได้รางวัลก็ดีใจเพราะว่าเป็นรางวัลที่แบบที่ประเทศเกาหลีเลยซึ่งเป็นแบบโอ้ประเทศแบบที่แบบยินในวงการที่เป็นยิ่งใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบดีใจมากที่แบบมีโอกาสได้ไปถึงต่างประเทศแล้วก็มาต่างประเทศตื่นเต้นไหมครับเพราะว่าเราต้องมีการเตรียมคำพูดไปขอบคุณพูดบนเวทีตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นมากว่าจะพูดภาษาเกาหลีอ้าวจริงเหรอแต่ว่าเราการฝึกซ้อมไปแล้วอันยองเซโยว้ายแค่นี้เหรอนี่กำลังจะบอกว่าพี่แค่นี้กำลังจะบอกว่าเราเซ็ตปืนโอ้โหก็คืออยากที่จะพูดเป็นภาษาเขาใช่ใช่ก็จะพยายามเดี๋ยวลองดูยังไม่คอมมิตโอเคอย่างเวลาไปเมืองนอกนี่มันแบบเวลาดูแลธุรกิจอะไรบ้างเพราะว่ามันจะเปิดหลายก็ส่วนใหญ่ก็แบบมีตติ้งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับคุยกันออนไลน์แต่ว่าก็คุยกันตลอดไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนก็ตามอะไรเงี้ยเราก็มีไลน์คุยกันตลอดแล้วก็มีแบบมีตติ้งกันถ้ามันจําเป็นแล้วตอนนี้ธุรกิจไปถึงไหนยังไงธุรกิจก็ไปเรื่อยๆครับก็อยู่ในช่วงที่แบบพอเราเริ่มมีหลายสาขาอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มทําให้มันเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเริ่มสร้างมาตรฐานให้มันแบบว่าคงที่มากๆครับเพราะว่ายิ่งมันแบบมีหลายสาขามากๆมันก็ยิ่งแบบคุ้มพอมาตรฐานได้ยากเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเราตอนนี้คุณเปิดไปกี่สาขาตอนนี้ประมาณ12ครับเท่าไหร่นะ12แล้วพอมันเติบโตมันมีปัญหาอะไรให้เราต้องเคลียร์หรือต้องติดตามตลอดไหมครับสำหรับโปรวินเองทั้งวันครับตลอดปัญหามันเยอะมากคือมันพอมันเป็นสาย F&B ครับมันเป็นอะไรที่มันดีเทลมากๆเรื่องไฮจีนก็สำคัญทุกเรื่องออเปอเรชั่นก็สำคัญมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วยิ่งโปรดักต์ของผมเป็นโปรดักต์ที่มันต้องแช่ตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเรื่องไฟดับอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นปัญหาหมดเลยแต่วินก็แค่มีปัญหาแบบจุกจิกแบบนี้ครับใช่แต่ว่าเรามีทีมนะครับคือช่วงแรกๆก็อาจจะเป็นเราที่แบบต้องทำเองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามีทีมเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นเลเวลไปก็ปัญหาอย่างนี้ก็คือคนที่แก้ไปแต่ก็รับมือได้ทุกเคสเลยใช่ไหมรับมือได้ทุกเคสไม่จะไม่รับแล้วไม่รับแล้วรับสิเราเป็นผู้บริหารครับผมก็รับครับรับมือครับคือเราก็พยายามเนี่ยแหละครับสิ่งที่ผมกำลังสร้างผมกำลังสร้างแบบมาตรฐานทั้งระบบของทีมงานผมด้วยให้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ให้คนรู้ว่าทุกคนรู้ว่าตรงไหนคือพาร์ทที่เราต้องรับผิดชอบเพราะว่าถ้าทุกปัญหามันวิ่งมาถึงผมคนเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวอยู่แล้วเราจัดการได้ใช่ไหมวินเพราะงานเราก็ต้องทำงานหลักเราก็ต้องเอาแล้วก็อาชีพธุรกิจอย่างดีเลยก็พยายามบาลานซ์เวลาให้มันดีที่สุดอันนี้ก็คือวินเป็นเจ้าของคนเดียวไม่ได้มีแฟนชายใช่ไหมครับไม่ได้มีครับไม่ได้มีใช่ไม่ได้ถึงเลือกเป็นคุณแบร์คนเดียวที่ตัดสินเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะคุมมาตรฐานของมันออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วยิ่งเป็นโปรดักต์ที่แบบมันไม่ใช่แค่แฮนด์เมดแต่ว่ามันเป็นฮาร์ดเมดที่แบบว่าผลิตด้วยมือคนจริงๆทุกชิ้นเลยอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากไปสเกลแบบนั้นอย่างนี้พอไอพีมันเริ่มคิดไหมว่าเราอยากแตกลายขยายผมมีครับมีอีกหลายแบรนด์ที่กำลังจะลอนช์ครับคือจะทำประเภทของกินขนมไปตลอดมีหลากหลายใช่ๆอันนี้คือไม่เป็นนักแสดงเป็นครับเป็นอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่ยังรับอยู่ใช่มั้ยครับรับอยู่ครับรับอยู่ครับจ้างได้ครับจ้างได้ถ้าไม่งั้นเป็นนักแสดงแล้ว2เรื่องอันไหนจะมาก่อนกันอะไรนะนี่ที่แถลงไปอันไหนจะมาก่อนกันอินิมา2มาก่อนใช่กำลังจะถ่ายก่อนครับแต่ว่าสกาเลตนี่ก็คือจะแบบถ่ายไปแบบช่วงต้นปีหน้าเลยวินเคยได้ยินเรื่องแซวเรื่องสกาเลตเรื่องแซวแล้วว่าจะถ่ายจบกี่โมงเหรอไม่จบกี่โมงก็แบบว่าถ้าใครไม่ว่างก็ใครไม่ว่างคือตายก่อนตายก่อนเลยแล้วผมจะตายก่อนไหมเนี่ยคือตอนนี้ทุกคนแย่งกันตายนะแย่งกันตายใช่ไหมเพราะแต่ละคนก็โหคิวแน่นกันหมดเลยใช่ครับผมก็แต่ว่าเขามีล็อกคิวไว้หมดแล้วคือใครห้ามรับงานอะไรก็แล้วแต่เลยในช่วงเวลาที่เขาจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งยังไงมันต้องทำอาชีพไหนก็ตามนะครับก็
ควรได้ความเคารพในเรื่องของความสุขคืออย่างพอเจออย่างนี้มีวิธีจัดการในตัวเรายังไงบ้างว่าหนีเดินไปหรือว่าอะไรยังไงก็ส่วนใหญ่ก็จะหนีครับคือแบบเราจะเดินซ้ายปุ๊บเราไปขวาแล้วอะไรเงี้ยตามไม่ทันผมเร็วเดี๋ยวนะสับขาลอกอย่างใช่ใช่แต่ว่าแต่พอเจอแบบเนี้ยมันทำให้เรากลัวไหมกลัวการในการใช้ชีวิตสุดไม่เลยครับไม่เลยครับคืออย่างที่ผมบอกผมมีเรื่องอะไรแบบนี้จริงๆมันก็แอบเห็นในโซเชียลมาอยู่ตลอดแล้วก็เรารู้สึกว่าก็คือเราก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนมันจะกลายเป็นเราไม่มีเพื่อนไปเลยหรอเราไม่สามารถแบบไปใช้ชีวิตกับเพื่อนแบบปกติได้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าแบบมันเป็นชีวิตส่วนตัวของเราแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตของเราไปอยากบอกใครที่สมมติว่าไปเจอวินในพื้นที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆไม่ใช่แค่ผมหรอกจริงๆผมก็ได้ยินเรื่องของศิลปินท่านอื่นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ครับก็อยากจะให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันจริงๆอะไรอย่างครับเราอาจจะแบบเห็นขอถ่ายรูปจบแล้วก็แยกย้ายอันนั้นเอาโอเคไม่ได้ติดเลยแต่ว่าถ้าเกิดตามเดินตามขับรถตามอะไรอย่างนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวกันนิดนึงแต่ด้วยความชื่อเสียงของคนที่อยู่รอบข้างของเขาถ้าได้รับครับเพราะนี่ที่ได้โยงไปยุ่งเรากลัวไหมว่าครั้งต่อไปเราจะไม่กล้าไปด้วยกันหรือว่าไม่กล้าทำกิจกรรมด้วยกันสำหรับฝั่งผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าผมปกติเลยครับอย่างที่ผมบอกว่ามันคือเรื่องปกติของผมที่ผมจะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนไปทานข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างเป็นอะไรที่คือเวลาพักผ่อนเราก็น้อยมากๆอยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นเลยผมว่าโหชีวิตผมก็คงเครียดมากๆเลยก็เลยแบบใช้ชีวิตปกติในส่วนของผมแต่ว่าก็ของฝั่งคนอื่นถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมก็เห็นใจเขามากแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันที่แบบจะให้ทุกอย่างมันโอเคเพราะว่าเจตนาของเราคือเขาเรียกว่าไงคือแบบเราปกติอ่ะเราแค่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะกับคนไหนก็ตามแต่เพื่อนเราโอเคใช่ไหมเพื่อนมีบ่นไหมอ่ะเวลาที่ไปมีการแบบมีแล้วมีการแจ้งให้เพื่อนทราบคือเพื่อนๆเนี่ยเขาจะหมายถึงว่าเขาจะชินกับผมละเขาจะชินแล้วว่าแบบโอเคเดี๋ยวก็มีคนขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนเข้าใจทุกคนแต่ว่าเพื่อนๆก็จะเรียกว่าช่วยกันดูด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบตามเราอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบบอกเราแล้วก็เป็นเพื่อนต่างๆเป็นไปด้วยใช่โอเคครับเก็บแป๊บนึงนะคะพี่วินเดี๋ยวกลับมาอินเสิร์ต